โอ้ต่อคลิป2พี่น้องต่อคลิป2ทดเวลาทดเวลาเอาไว้ก่อนที่เราจะบอกพี่น้องฟังพี่น้องอยากรู้ว่าเฮ็ดจังได๋ยังจังได๋อยู่ในประเทศสวีเดนสวีเดนเนี่ยอยู่กันยังเงียบๆง่ายๆนะคะไม่วุ่นวายไม่เอาตะเลิศไม่ขอหยิบถ้วยไม่ขอเพราะว่าจะได้หายหอยได้แต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันเข้ารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะสามีเข้ารบภรรยาภรรยาก็เข้ารบสิทธิของสามีถึงจะอยู่ด้วยกันบ่ว่าสิแต่งงานหรือว่าสิอยู่กันซื่อๆก็คือว่าเวลาจดหมายมาอีหยังมาจังซี่เนาะค่ะหมายมาบังเขาสิมาเปิดของกันนะคะบอกว่าจะเป็นจดหมายเรื่องใดๆก็ตามนะคะจะไม่เปิดของกันเลยถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นสิทธิส่วนบุคคลบอกว่าจดหมายนั่นจะสิคิดว่ามาจากผู้สาวผู้เบาก็เรื่องของเขานะคะเขาถือว่าอยู่ด้วยกันต้องมีความเชื่อใจถ้าวันหนึ่งหมดรักและไม่อยู่ด้วยกันก็บอกลากันไปได้นะคะว่ามันจะจองมาโอ้อันนี้ของกูนะของมึงเป็นไรเนี่ยอันนี้ของกูกูกูสงสัยมึงกูต้องเปิดบ่ได้นะคะอยู่ดีบ่ได้นะคะถามมาเฮ็ดได้บ่ก็อาจจะได้นะคะแต่มารยาทโดยปกติทั่วไปทางสังคมแล้วเขาไม่ทำกันนะ1 2เรื่องเงินนี่แม่ค่อยบอกได้แต่อะไรนะคะมันจะสิแต่งงานกันเฮ้ยจะสิอยู่นํากันซื้อๆก็จะมีหน่อยรู้สึกว่าโดยเหตุผลใดก็ตามบ่มีผู้ใดฮู้นะคะว่าผัวมีเงินพอใดมีเงินเก็บพอใดมีสมบัติอีหยังพอใดแน่อันสิฮู้อันสินี่ว่าเออผัวซื้อเรือเออนี่เห็นๆนี่ตาเห็นนําอยู่ผัวซื้อบ้านเออเห็นนํากันเพราะมันออกมันต้องซื้อซอยกันบ่ล่ะจังใจแค่ซอยกันผัวซื้อรถแม่ซื้อรถเออนี่มันเห็นนํากันซื้อทีวีซื้อของแซ่บน่ะเออมันเห็นนํากันแต่เงินในบัญชีเงินเหลือเก็บเงินยังต่างต่างเนี่ยบริเห็นน้ำกันเลยจ้ะบริเสเงินในกระเป๋าเดียวกันบริเสเงินกระเป๋าเดียวกันเลยยังพ่อยังบริมาเบิ้งของกันนะคะนี่คือมารยาทในการอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานก็ช่างไม่แต่งงานก็ช่างนะจ๊ะซื้อหูตันไหนซื้อหูตันเจ้าตายตอนเจ้าอยู่น้ำผัวเจ้าคุณทอดมือตายเจ้าตายก่อนผัวเจ้าก็จังสิฮู้นะคันผัวเจ้าตายก่อนเจ้าจังสิฮู้เงินผัวนะคะถึงจะอยู่กันเขาก็บ่ได้ฮู้ของกันนะคะลูกพ่อแม่ลูกจังเสียซื้อว่าพอฝากไปซื้อของซื้ออาซื้อว่าจะซื้อนมให้ฉันหน่อยกล่องนึงลูกเอามาให้ซื้อว่าค่านมนั่น20บาทก็ต้องจ่ายลูกขึ้น20บาทนะคะบ่แม่นว่าอ้อซื้อมาซ้ําแล้วบ่เอาเงินกันบ่แด้โดยปกติแล้วเข้าใจขึ้นกันนะคะทุกบาททุกสลึงนะจ๊ะเงินลูกคือเงินลูกเงินพ่อเงินแม่ก็คือเงินพ่อเงินแม่นะคะเงินผัวก็คือเงินผัวเงินเมียก็คือเงินเมียนะคะไม่ได้รวมนะจ๊ะสําหรับคนที่จดทะเบียนแต่งงานก็กันบางคนเขาก็ไปเขียนไว้ก่อนที่จะจดทะเบียนกับเราว่าก่อนที่จะแต่งงานกับเราเขามีอะไรบ้างทรัพย์สมบัติเขามันเดือนปีเกิดตอนไหนเมื่อไหร่เขาจะแต่งงานกับเขาเนี่ยเริ่มต้นในนับหนึ่งจดทะเบียนไปได้แจ้งแล้วยืมกันได้ก็โอเคถ้ายืมกันบ่ได้เลิกกันไปจะสมมติขออันนั้นอันนี้นี่มันก็คือมีเหตุผลนะว่าเลิกกันเพราะอะไรถ้าสมมติว่าตอนที่อยู่ด้วยกันไม่มีบ้านแล้วพอแต่งงานกันมีบ้านพรซอยกันโอเคจะเสียส่วนแบ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเจ้าบ่เคยใจค่ะบ้านค่ะยังซอยเขาแล้วเจ้าสิมาพังเพราะว่าเป็นเมียเนี่ยเจ้าบ่ได้นะคะบ่มันคือเมืองไทยนะคะเธอไม่ได้จ่ายฉันจ่ายมันก็เป็นสมบัติของฉันเพิ่งจะแต่งงานด้วยกันก็ใช่เพราะเธอไม่ได้หาฉันเป็นคนหาฝ่ายเดียวนะจ๊ะดังนั้นส่วนมากแล้วคนบ้านนี้ถ้าเขาซื้อของอย่างเช่นทีวีตู้เย็นอีหยังจังซี่ก็สิเก็บบินไว้นะคะ
ล้วเลิกกันอันนี้ของของเธอค้นออกไปแล้วบอมแมนว่างไว้นะคะบอมแมนจะได้ของเขาวับวับวับจะแปลของเขาออกไปได้ค่ะเธอไม่ได้ซื้อถามไม่หน่อยตอนนี้ไม่หนังไหนในบ้านไม่ได้คอม iPad โทรศัพท์ก็มองหนึ่งเขาก็มองของเขาห่างๆดังนั้นไม่ต้องหอบอะไรให้มันวุ่นวายที่เหลือเป็นแต่ของพ่อใหญ่หมดเลยหอบได้แต่กระเป๋าเสื้อผ้าเจ้าของกระสมบัตรเท่านั้นแหละจ้ะคอมข้างๆแท็บข้างๆโทรศัพท์ข้างๆเท่านั้นนะคะที่มีที่ซื้อใส่บาทนะคะที่เหลือเป็นของผู้จัดการที่เหลือเป็นของพ่อใหญ่หมดนะคะเลือกกันไปกันเมื่อเก่าแต่สมบัติที่มึงมีนั่นแหละนะคะก็บ้านก่อนกับเรฟอนซอยเจ้าเนาะรถก่อนกับเรฟอนซอยเจ้าเนาะเจ้ามีก่อนคอยมาอยู่เนาะแต่ว่าถามว่าถ้าผู้ใต้ดีค่ะจบดีเขาได้คนดีเขาก็เขียนพินัยกรรมไว้ถึงว่าตายไปว่าได้แต่งงานกันเขาก็สิได้อยู่ในส่วนที่เขาเห็นความเดียความดีของเขาก็คือเพื่อว่าค่ะเขาอยู่ต่อก่อนเขาเขาบ่ได้อยู่ต่อเสียเขาสิอยู่จังไหนย่ำเขาเถาแล้วอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังพอคร่าวๆแต่มันก็มีปีกย่อยของแต่ละครอบครัวอยู่ว่าตกลงกันแบบใดอยู่กันแบบใดนะคะสำหรับการเลี้ยงดูลูกก็บอกไปแล้วนะคะ50 50ถึงคนเลิกกันแล้วคุณก็ต้องช่วยกันเลี้ยงดูต่อให้คุณไปมีผู้ชายใหม่ผู้หญิงใหม่ลูกก็ต้องเข้าบ้านผู้หญิงใหม่ผู้ชายใหม่ต้องยอมรับลูกเขานำนะคะมันเป็นแบบนี้แล้วนะจ๊ะเรื่องยังอีกวะนี่พี่น้องประทับมาบ่อยบ่อยมีหน่อยกับวาสนาสิพิมพ์เนาะก็เลยเล่นบักตอบเอาทั้งคลิปเนี่ยค่ะตอบเรื่องยังอีกไปลงบริเขียนมีการเขียนสคริปต์นั่งหนึ่งใดบ่บ่ที่บอกเขาคือบอกเรื่องนี้ตัวเด็กการอื่นก็บอกเหมือนแล้วเนาะคือมันมีเรื่องยังไงไหมทีนี้เหมือนหอยเนี่ยกระจบหยิบรบคลิปแล้วนะคะเส้นไม่น่าจะเก็บไปแต่เหตุการณ์อื่นเมื่อบนดอกเส้นถ้าว่าพักก็หอยนะเหมือนแน่นอนนะคะทีนี้เบอร์เห็นเบอร์เหลือเวลาเหลือรอบสองพออยู่มั้งเอาจวดจวดไปแปดนาทีนะโอ้มาไหวเนาะเสียเวลาน้ำแก่หอยเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหอยแต่หอยหอยแซ่บนะจ๊ะใส่ประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นรับข้อหนูประยุกต์กับมาหลายเพราะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยประชากรตัวเองเนี่ยหน่อยๆแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวไม่รู้คนหนึ่งสองคนก็จบช่วงนี้คณะนี้คนที่อายุ60คนนี่มันหลายก็คือเพิ่นเป็นบำนาญกันนะฮะไม่เฮ็ดงานอีกหน่อยบัดนี้รุ่นลูกแห้งหน่อยแห้งผู้เพิ่นมาจากประเทศอื่นจังซี่ประเทศสวีเดนก็อาแขนรับเพราะว่าหยังเพราะว่าต้องการให้เขามาเป็นประชากรและซอยกันทํางานเพราะว่าแต่ละคนเขามากับมีลูกมีเต่าเขามาเนาะค่ะบางคนก็อยู่ในไปเฮ็ดงานก็ได้มาเฮ็ดงานซอยกันได้จ่ายเงินภาษีก็สิได้มีเงินหมุนเวียนในประเทศนะคะแล้วก็บางคนมีลูกมากหลายๆคนลูกน้อยๆอยู่บัดนี้ก็มาเรียนภาษาสวีเดนมาอยู่ประเทศสวีเดนกับพ่อใหญ่ขึ้นมากก็สิได้เฮ็ดงานในประเทศสวีเดนก็สิได้มีเงินอัพขึ้นมานะคะอันนี้คือเรียนมานะคะมื้อนี้เขาเว้าเรื่องนี้แล้วค่ะพอประชากรเพิ่นมีแค่ประชากรสวีเดนแท้ๆมีแค่10ล้าน11ล้านเนาะแล้วมีไว้กระเสียนไว้กลางคนแล้วไว้เด็กหน่อยหน่อยแห้งเขาเรื่องใส่อนาคตข้างหน้านะคะว่า
ถ้าว่ากังคนที่เฮ็ดงานอยู่นี่เดี๋ยวก็ประสานร่วมกันกับคนเฒ่าที่เฮาก็เตรียมไปแล้วนี่ไม่เฮ็ดงานบ่มีสิมีคนเฮ็ดงานแล้วก็สิพัฒนาประเทศบ่ได้นะคะต้องการคนเข้ามาเข้ามาอยู่แล้วก็เรียนแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศนะคะนี่คือเรื่องมาวันนี้นะคะหมดพอดีนะคะคำสุดท้ายค่ะวันนี้ก็ขอเกี่ยวกันเลยเสร็จแล้วแล้วให้กันอื่นบอกพริกว่าสิแนมบ่ได้แนมหรอกพริกมันเผ็ดแหละสั่นเจ้าไหนไหนมีแต่สากนะคะหอยรับเลยนะคะแล้วแต่จ้าแล้วมาจุ๊บ